โดชนนะครับตัวแทนจากพี่น้องวัดตะพันนะครับคณะสภาวัดตะพันนะครับได้มารับรางวัลกระสีมั่นใจนะครับจากทางคณะกรรมการนะครับจากบรรจงทางอาจารย์สมชายนะครับทุกเนตรนะครับตัวรับรางวัลกระสีมั่นใจนะครับจบก็เป็นลูกครับแม่ครูวันดาครับขอบคุณนะครับท่านเจ้าสมชายทุกเนตรนะครับได้มอบรางวัลเป็นประเพณีพี่น้องคณะสภาว่าบ้านเฮานะครับสมาคมอันนี้จะเป็นสมาคมไทยรู้นะครับได้มาช่วยการช่วยงานเฮานะครับอันนี้เป็นหุ่นจินหุ่นตานะครับพี่น้องคณะสภาไทยรู้เฮานะครับวันนี้ก็ได้การนำลูกหลานนะครับไปมาเสริมนะครับการคณะธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านตัดจบนะครับได้ให้กับมหาวิทยาลัยใจนะครับลำดับต่อไปนะครับผมก็จะได้อ่านรายชื่อรายนามเจ้าภาพโรงทานนะครับที่จะได้มาตั้งโรงทานนะครับในด่านเลี้ยงดูผู้เสือบรรดาพระแม่พิดาคณะสภาในวันนี้นะครับมีคุณสมชายนะครับคุณอุดมลักษณ์นายณรงค์ฤทธิ์นางสุภาวดีนายสว่างชัยรินนะครับได้ทำยำวุ้นเส้นนะครับเป็นโรงทานนะครับแล้วก็พระเอกชัยสุขทิพย์รัตโนนะครับนางอนันทานี่เป็นโรงทานข้าวข้าวไข่ต้มนะครับท่านใดบ่ายมีศรัทธาต่อกลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านบางแก้วกับกลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านดินดำและกับกลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านร่มเพลิงนะครับอันนี้เป็นข้าวชัดเลยนะครับถ้าท่านใดมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแม่บ้านนะครับแล้วก็แม่เต่าอุ่นแม่แสงจันทิมานะครับอันนี้เป็นข้าวพัดกระเพราหมูขนมจีนน้ำยานะครับท่านใดแม่มีแม่สมนันดีนะครับอันนี้เป็นเจ้าภาพโรงทานน้ำพริกหนุ่มนะครับท่านใดแม่มีศรัทธาของแม่สมนันดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเจ้าภาพของหวานนะครับบวชสักแก้วนะครับแล้วก็แม่ปีนุทะฉายาลองแต่ใจนาเกลียงให้มีรูปสวยลองงานดังพระอันนี้ลูกมังงจะได้มีลักให้ได้ตาซาตามคุณอันนี้ลูกประจานั้นให้ได้ตั้งจูรักน้ำตาตามบุญคุณพระแม่แก่เท่าให้มีความสุขในกับลูกเต้าเป็นร่มบังเอาให้ลูกครับเพื่อมีเมียจะได้พระตัดให้มีความสุขภาพหน้าหัวเมียเพื่อเป็นเพื่อพักนอนจิ้งครอบครัวเพื่อมีเมียมีสุขความเสื่อมถ้ามีลูกมีหลานต่อไปแม่เตี้ยงให้ได้อยู่ถ้อยฟังกันขอให้ท่านทั้งหลายได้มีดีพออายุร้อยสาวขบเข้าหัวสาแต่ขออย่าได้ตาตาปากตาตาที่เป็นสิ่งสักวัตถุมงคลอาการว่าพี่น้องเล่นเชื่อเล่นหูนะครับแต่ขอให้ตั้งรับตั้งรู้ถึงหูหลับตาถูกหูหลับตานะครับวันนี้วันที่26เหลือตะกี้วันนะครับนะขอขอให้ท่านเจ้าทั้งหลายได้เป็นเศรษฐีได้ทั่วถึงกับนะครับได้มีเงินทองของเจ้าอันนี้เป็นเจ้าภาพโรงทานนะครับมีนางขวัญมานาไมลักษณ์นะครับได้ร่วมบริจาคโรงทานเงิน200 บาทนะครับก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญนะครับ